บรรยากาศที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังมีข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีประชาชนที่รักและเคารพพลเอกเปรมเดินทางมารอติดตามข่าวและแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าในวันนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่มีแถลงการหรือการแถลงข่าวแต่อย่างใดโดยสำนักพระราชวังจะเป็นผู้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการและเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:00 นเศษพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรองเลขาธิการสำนักพระราชวังพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ได้เดินทางมาถึงอาคารสมเด็จย่า90ปีพร้อมกับพระธรรมกวีเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหารซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวได้มาเยี่ยมเคารพศพด้วยค่ะทั้งนี้ได้เตรียมเคลื่อนร่างพลเอกเปรมเพื่อนำไปบรรจุโกฏิ์แปดเหลี่ยมที่วัดเบญจมบพิตรในเช้าวันพรุ่งนี้จากนั้นในเวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกเปรมณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรค่ะ